สนับสนุนโดย MVD สี7 in 1จาก TOA สียืดหยุ่น 300% ปกปิดรอยแตกร้าวคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้เนี่ยบอกได้คำเดียวนะครับคุณผู้ชมว่าเราต้องจัดอันดับภาพยนตร์กันแรงบันดาลใจของผมในวันนี้นะครับก็เอาเรื่องนี้ดีกว่าครับผีมีอยู่ทุกที่คุณผู้ชมครับชอบเรื่องไหนที่เกี่ยวกับผีผีมีอยู่ทุกที่ยังไงคุณผู้ชมบอกผมได้ครับเดี๋ยวผมจัดการคุณผู้ชมเอง wow. ตอนนี้ผมขออนุญาตล้างหน้าพร้อมกันสองข้างครับมันมีอะไรแวบๆตลอดเวลาผู้ชมครับในห้องพักของ W Bangkok Hotel เนี่ยมุมไหนก็มีความสบาย wow. มีความเป็นดีไซน์มีความเป็นแฟชั่นแล้วก็รวมถึงขาดไม่ได้ครับก็คือเรื่องราวของมิวสิกทุกที่เนี่ยจะมีทีวีที่คุณสามารถจะเข้าถึงเพลงได้จากทั่วโลกเลยทีเดียว wow. สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับแต่ผมนั่งตรงนี้ทำไมผมรู้สึกหนาวมันหนาวขึ้นแล้วมันแบบมันอะไรมันวิ่งผ่านผมเนี่ยครับคุณผู้ชมเอางี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตช่วงนี้ครับรวบรวมผลคะแนนเรียบร้อยไปดูกันดีกว่าว่า5อันดับครับใน5 4 3 2แอคชั่นของเรานั้นจะมีภาพยนตร์เรื่องอะไรอยู่ในอันดับไหนบ้างครับแต่มันสบายจริงๆอ่ะนี่ขนาดนอนในอ่างเนี่ยพ่วง5 4 3 2 Action อันดับที่5ตกเป็นของภาพยนตร์เรื่อง Grave Encounters ภาพยนตร์ที่เล่าถึงเรื่องราวของรายการล่าผีรายการหนึ่งที่ต้องเจอกับเรื่องสุดสยองในโรงพยาบาลโรคจิตที่ถูกปล่อยทิ้งร้างซึ่งผีที่ปรากฏตัวอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นได้อาศัยอยู่ในโรงพยาบาลนั่นเองครับนอกจากนั้นเรื่องนี้ยังใช้วิธีการถ่ายทำคล้ายๆกับหนังเรื่อง Paranormal Activity นั่นก็คือมุมภาพแบบดิบๆของกล้องวิดีโอเกือบตลอดทั้งเรื่องนอกจากนั้นผีในเรื่องนี้ก็ยังเรียกได้ว่าหลอนแบบไม่เกรงใจใครเลยอีกด้วยซึ่งผมรับรองว่าถ้าคุณดูคนเดียวแล้วล่ะก็คุณจะต้องไม่กล้าลุกไปปิดไฟอย่างแน่นอนและเพราะว่าความหลอนของฉากบวกความน่ากลัวของวิธีการเล่าเรื่องนี้นี่เองแหละครับจึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกโหวตเข้ามาอยู่ในอันดับที่5อันดับ4ตกเป็นของภาพยนตร์เรื่อง I Miss You รักฉันอย่าคิดถึงฉันภาพยนตร์ที่เล่าถึงเรื่องราวของชายหนุ่มผู้สูญเสียแฟนไปเพราะอุบัติเหตุแต่เพราะความรักที่เขายังมีต่อแฟนที่เสียชีวิตไปนั้นทำให้แฟนของเขายังคงวนเวียนอยู่ข้างกายของเขาตลอดเวลาซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้ามองในแง่มุมของความรักก็เรียกได้ว่าเป็นความรักที่แสนจะเศร้าซึ้งกินใจเอามากๆแต่ถ้าว่าถ้าเกิดมองในมุมมองของความหลอนและความสยองขวัญแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็นับได้ว่าเป็นอีกเรื่องนึงเลยที่มีวิญญาณตามติดไปซะทุกที่แถมยังปรากฏในรูปแบบของโทรศัพท์อย่างเช่นสายเรียกเข้าจากคนที่ตายไปแล้วไม่ว่าจะระบบ iOS หรือ Android แกมาได้หมดก็เพราะความหลอนบวกความซึ้งของภาพยนตร์เรื่องนี้นี่แหละครับที่ส่งผลให้ภาพยนตร์เรื่องนี้โดนใจใครหลายๆคนจนหลุดก็มาอยู่ในอันดับที่4อันดับที่3ตกเป็นของภาพยนตร์เรื่อง407เที่ยวบินผีภาพยนตร์ที่เล่าถึงเรื่องราวของเครื่องบินที่ประสบอุบัติเหตุตกไปครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนั้นมีเพียงแอร์โฮสเตสสาวคนเดียวที่รอดชีวิตแต่แล้วในเที่ยวบินล่าสุดของเธอก็ต้องพบกับประสบการณ์สุดสยองบนเครื่องบินอีกครั้งซึ่งผีที่มาปรากฏกายในเรื่องนี้ใครจะคิดล่ะครับว่ามันจะตามมาหลอนกันถึงบนเครื่องบินเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังเป็นภาพยนตร์3มิติเต็มรูปแบบเรื่องแรกของเมืองไทยอีกด้วย
ซึ่งมันสามารถสร้างดีกรีความหลอนแบบทะลุจอให้กับคนที่ได้ดูเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับและเพราะความหลอนแบบทะลุจอพวกกับความน่ากลัวที่ต้องมาเจอผีบนเครื่องบินจึงทำให้ใครหลายๆคนโดนใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้และก็บรรจงโหวตให้เข้ามาอยู่ในอันดับที่3อันดับที่2ตกเป็นของภาพยนตร์เรื่องตี3 3Dภาพยนตร์ที่เล่าถึงเรื่องราวสุดสยองตอนเวลาตีสามในแต่ละวันซึ่งเกิดในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านตัดผมเรือนหอหรือออฟฟิศซึ่งหนังเรื่องนี้นับว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่สามารถถ่ายทอด3เรื่องราวออกมาได้สยองจนคนหัวลุกมากๆโดยเฉพาะตอนสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องราวของบรรดาเหล่าพนักงานออฟฟิศในชื่อตอนที่ว่า OT ซึ่งเชื่อว่าพนักงานออฟฟิศหลายๆคนที่ได้ดูเรื่องนี้จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่อยากอยู่ออฟฟิศเพียงลำพังอย่างแน่นอนแถมเรื่องนี้ก็ยังเป็นการพิสูจน์ได้อย่างดีเลยแหละครับว่าผีนั้นมีอยู่ทุกที่จริงๆและเพราะเหตุนี้นี่เองจึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกโหวตเข้ามาเป็นอันดับที่2ของเราครับโอ้โหคุณผู้ชมครับนั่งพับเดียวเผลอหลับเลยครับคืออ่างนี้นั่งสบายจริงๆนี่ขนาดยังไม่มีน้ำอุ่นแช่นะครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆครับเหมือนกับ4อันดับที่เพิ่งผ่านไปก็ถือว่าสุดยอดเช่นเดียวกันต้องบอกว่าผีมีอยู่ทุกที่จริงๆครับโรงพยาบาลนี่ไม่ต้องพูดถึงในอันดับที่5ของเรากับ Grave Encounter นั่นเองครับและในอันดับที่4ครับมีอยู่ทุกที่โทรศัพท์มือถือฉากสำคัญของเรื่องครับรับแล้วมีเสียงตอบกลับมาจากคุณจ๋านี่คือ I miss you ครับอันดับที่3ครับกับเที่ยวบิน407เที่ยวบินผีนั่นเองนะครับบนเครื่องบินยังมีคุณผู้ชมและลามไปถึง3โลเคชั่นทั้งเรือนหอทั้งร้านตัดผมทั้งออฟฟิศมีผีเหมือนกันฮะตี3 3D นั่นเองอย่างที่บอกครับวันนี้แรงบันดาลใจเรามาจากว่าผีเนี่ยมีอยู่ทุกที่จริงๆส่วนอันดับที่1นั้นผีอยู่ที่ไหนไปดูครับล่าอันดับที่1ได้แก่ภาพยนตร์เรื่องทองสุก13ภาพยนตร์ที่เล่าถึงเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มักจะถูกเพื่อนแกล้งอยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งบรรดาเพื่อนๆของเขาได้ชวนกันไปเที่ยวยังเกาะแห่งหนึ่งครับซึ่งการไปเที่ยวครั้งนี้เองทำให้เขาได้พบกับเรื่องราวสุดสยองซึ่งสถานที่ที่พวกตัวละครหลักของเราต้องเจอนั่นก็คือเกาะแถมยังเป็นเกาะที่จังหวะนั้นมีพายุเข้าอีกด้วยซึ่งเพราะบรรยากาศลึกลับบวกกับสายฝนที่โปรยปลายลงมาตลอดทั้งเรื่องอีกทั้งบรรดาเหล่าผีสางที่มาปรากฏตัวในเรื่องยังเรียกได้ว่าโผล่กันมาแบบนอนสต็อปอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวของปมปริศนาบางอย่างให้ได้ขบคิดกันตลอดทั้งเรื่องอีกด้วยแหละครับแถมพระเอกอย่างชินชินวุฒิและนางเอกอย่างน้ำชาชีรนัทก็หล่อสวยแบบไม่เกรงใจผมอีกด้วยผมจึงไม่แปลกใจเลยจริงๆครับว่าทำไมใครๆก็ต่างเทคะแนนโหวตให้เรื่องนี้เข้ามาอยู่ในอันดับที่1และอันดับที่1ของเราครับคุณผู้ชมบนเกาะร้างยังมีคุณผู้ชมผีท้องสุก13ชินชินวุฒิเล่นสยองขวัญเรื่องแรกด้วยคุณผู้ชมเนี่ยดูแต่ละเรื่องดิน่าสนใจมากเลยฮะวันนี้ถ้าใครยังไม่ดูหรือดูแล้วชอบมากอยากดูอีกวันนี้ MVD จัดหนักให้นะครับไปหาซื้อกันได้ความบันเทิงภายในบ้านแบบ Home Entertainment คุณภาพแบบนี้จาก MVD ของคุณภาพมีขายที่ตัวแทนจำหน่ายของ MVD ทุกที่เลยแหละครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าผมก็จะกลับมาครับพร้อมกับตามติดชีวิตดาราว่าคนไหนเนี่ยเคยเล่นหนังผีเกรด B ห่วยสุดๆมันแล้วโอ้ยช่วงหน้าครับกลับมาดูกันนะรับรองไม่ไปไหนอะไรมันตลอดเวลาผมรู้สึกแปลกๆครับคุณผู้ชมเหมือนผีมีอยู่ทุกที่จริงๆอะเฮ้ยผีมีอยู่ทุกที่สนับสนุนโดย MVDสี7 in 1จาก TOA สียืดหยุ่น 300% ปกปิดรอยแตกร้าว